สามีภรรยาทะเลาะกันสามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันกินเหล้าก็อย่าไปโกรธอย่าไปเคืองเขาอย่าไปแช่งเขาแล้วก็อย่าไปว่าเขาเลยว่าเขาเนี่ยเจ้าชู้ว่าเขานอกลู่นอกทางอย่าไปว่าเลยแผ่เมตตาเอาโหสิกรรมเสียก่อนไม่โกรธสามีและไม่เคืองเขาจะไปยังไงก็เรื่องของเขาเพราะเราออกมาจากท้องแม่นะสามีไม่ได้ออกมาด้วยเราออกมาจากท้องแม่ภรรยาก็ไม่ได้ติดมาด้วยต่างคนต่างมาต่างคนให้อภัยกันเถิดท่านจะประเสริฐที่สุดท่านออกมาจากท้องคัพพาคัพพาของแม่ก็บริสุทธิ์จะมาสร้างความลึกซึ้งกันเช่นนี้มาสร้างความอัปรีจังไรกันเช่นนี้เราจะไม่นึกถึงตอนออกจากท้องแม่มาหรือว่าท่านบริสุทธิ์มาไม่ง่อยเปรียเสียขานับว่าโชคดีแล้วออกมาก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ชายก็โสภาเป็นหญิงก็โสภีหน้าตาดีๆสวยน่ารักท่านอย่ามาสร้างความน่าเกลียดซึ่งกันและกันอย่ามาสร้างหายนะซึ่งกันและกันอย่ามาเกลียดอย่ามาโกรธลงโทษท่านท่านจะเป็นนักจะเป็นทูตท่านจะเป็นยักษ์จะเป็นมารเรียกว่าทูตท่านของอัมมลินเทวราชทูตท่านนี่สำคัญมากมันไม่เอาใครเลยนะไอ้ทูตท่านตัดสินสถิตอยู่กับมนุษย์คนไหนเรียกว่าทูตท่านแปลว่าทูตตัวนี้ไม่ใช่อักเอกราชทูตแต่เป็นทูตท่านเป็นคนท่านเป็นเทวดาเรียกว่าคนท่านเทวดาพานเทวดาพานไม่ใช่เทวดาบดิตอยู่ในสวงสวรรค์เหาะเหินเดินอากาศได้เรียกว่าทูตท่านเรียกว่ายักษ์มารไม่อยู่ในตัวทุกคนแต่ท่านมีมารเมื่อใดทูตท่านเกิดขึ้นท่านจะมีแต่ความทุกข์คือทูตท่านเป็นกิจกรรมที่ท่านจะต้องเสียใจต่อภายหลังพี่น้องที่รักทั้งหลายสามีภรรยากันต่างคนต่างมาขอให้เป็นญาติกันระหว่างสามีภรรยาไม่ใช่ท้องเดียวออกมาสารุหิตแต่มาญาติกันในพระศาสนานั่งเจริญกรรมฐานโยมหญิงจะเห็นใจสามีมากสามีก็จะเห็นใจภรรยาขึ้นมาด้วยความรักความใคร่และความห่วงใยด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นก็เกิดความสงสารกันไอความเกลียดกันก็หายไปความสงสารก็เข้ามาแทนที่สร้างความดีด้วยเมตตากันต่อไปท่านจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นทูตท่านทูตท่านนี่มันเป็นยักษ์ขอฝากไว้